สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำเค้กไข่ไต้หวันค่ะสูตรเค้กไข่ไต้หวันเนื้อนุ่มเด้งหอมอร่อยทำง่ายไม่ใส่สารเสริมจะทำทานเองหรือว่าจะทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำน้ำมันไปเวฟหรือไปต้มให้อุ่นค่ะใช้เป็นน้ำมันคาโนร่าน้ำมันพืชหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะจากนั้นร่อนแป้งเค้กและแป้งข้าวโพดลงไปค่ะร่อนแป้งจนหมดแล้วเราก็จะผสมน้ำมันและแป้งให้เข้ากันค่ะใช้ไม้พายคนส่วนผสมแป้งและน้ำมันอุ่นให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะคนจนกระทั่งส่วนผสมมีความเนียนและเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจากนั้นเราก็จะใส่นมสดค่ะใช้เป็นนมสดรสจืดหรือรสธรรมชาติก็ได้ค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่นมสดลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะจับตัวเป็นก้อนค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่ไข่แดงค่ะจะใช้เป็นไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน6ฟองค่ะครั้งแรกเราใส่ไป3ฟองก่อนค่ะเค้กไข่เป็นเค้กที่เน้นไข่นะคะดังนั้นควรจะเลือกใช้ไข่ที่สดใหม่เพื่อเค้กของเราจะได้ไม่คาวและเวลาตีไข่ขาวก็จะได้ตีขึ้นได้ง่ายด้วยค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ใส่ไข่ส่วนที่เหลือลงไปได้เลยค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาและเกลือค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนส่วนผสมเข้ากันดีและมีความเนียนค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้เราพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะแนะนำให้ใช้ฝาปิดไว้เพื่อไม่ให้ส่วนผสมแห้งค่ะต่อไปเราก็จะไปตีไข่ขาวค่ะไข่ขาวที่ใช้เป็นไข่ขาวจากไข่ไก่จำนวน6ฟองค่ะจะนำไข่ขาวไปแช่เย็นนะคะนำไข่ขาวไปแช่เย็นจัดเพื่อให้ไข่ขาวมีโครงสร้างที่แข็งแรงโดยไม่ต้องใส่น้ำมะนาวหรือว่าครีมออฟทาทาค่ะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทรายจะแบ่งใส่ทั้งหมด3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 15-20 วิค่ะนับในใจเอาก็ได้นะคะไม่ต้องตั้งเวลาแบบแน่นอนก็ได้ค่ะในการตีไข่ขาวแจ็คใช้สปีดเป็นความเร็วกลางนะคะหลังจากใส่น้ำตาลไปจนครบหมดแล้วนะคะเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลและตั้งยอดอ่อนค่ะวิธีการตีไข่ขาวเราจะตีให้ตั้งยอดอ่อนกว่าการตีชิฟฟ่อนเล็กน้อยนะคะตั้งยอดแบบนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะให้เราตีต่ออีกหน่อยค่ะพอได้ลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไป
ไปเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่ทำไว้ก่อนหน้าค่ะตักไข่ขาวส่วนหนึ่งไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือค่ะคนให้เข้ากันจนมีลักษณะเป็นเนื้อเนียนเดียวกันค่ะพอคนตะล่อมเข้ากันดีก็จะนำส่วนผสมที่ได้เทกลับไปในชามไข่ขาวเดิมค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้พายคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเบามือแต่ควรจะผสมให้เสร็จโดยเร็วและนำเข้าอบทันทีเพื่อไม่ให้เค้กยุบค่ะส่วนผสมที่ได้จะมีความเนียนแบบนี้ค่ะจากนั้นให้รีบนำไปเทใส่พิมพ์พิมพ์ที่ใช้เป็นพิมพ์ขนาด 7x7 นิ้วสูง 2.5 นิ้วค่ะที่ก้นจะมีรอยต่อดังนั้นจะหุ้มด้วยฟอยล์เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าพิมพ์เค้กค่ะเทส่วนผสมที่ได้ทั้งหมดลงไปในพิมพ์ได้เลยค่ะจากนั้นใช้ไม้พายเกลี่ยเพื่อทำลายฟองอากาศขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็เคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศอีกครั้งค่ะจากนั้นเทน้ำร้อนลงไปในถาดค่ะให้สูงประมาณ 1-1.5 เซนค่ะแล้วก็นำเข้าอบได้เลยอบด้วยอุณหภูมิ140องศาเป็นเวลา40นาทีจะใช้ไฟบนล่างนะคะโดยวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะจากนั้นก็จะปรับไฟลงมาเป็น110องศายังใช้เป็นไฟบนล่างเหมือนเดิมค่ะอบต่อ30นาทีพอครบเวลาจะก็จะนำเค้กออกมาค่ะแล้วก็นำถาดน้ำออกแล้วอบต่ออีก10นาทีค่ะพอเค้กสุกแล้วเราก็จะนำออกจากเตาค่ะพักไว้ประมาณ5นาทีจะก็นำออกจากพิมพ์ค่ะแกะกระดาษที่หุ้มออกนะคะเพื่อระบายความร้อนค่ะเนื้อเค้กที่ได้จะมีความเนียนนะคะนุ่มเด้งน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตัดเค้กดูนะคะเราจะตัดตอนที่เขายังอุ่นๆเลยค่ะเค้กไข่ทานตอนร้อนๆหรืออุ่นๆจะอร่อยมากเลยค่ะแต่ถ้าใครชอบแบบเย็นก็นำไปแช่เย็นแล้วก็นำมาทานก็ได้ค่ะเนื้อเค้กนะคะจะมีความนุ่มหอมอร่อยมากเลยค่ะพักไว้จนเย็นแล้วเขาก็ไม่ยุบตัวลงนะคะสูตรนี้ทำง่ายมากๆค่ะจะทำทานเองหรือว่าจะทำเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะและหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ